ความจริงที่บ้านผมชอบดิสนีย์ครับแบบเป็นบ้านชอบดิสนีย์เลยคุณพ่อชอบฮะพี่คนโตผมชื่อมิกกี้ครับมิกกี้เมาส์คนที่สองชื่อวินนี่วินนี่เดอะพูลแล้วผมอ่ะตอนเกิดมาพ่อคิดไม่ทันนะชื่อบิลคืออยู่ดีผุดออกมาจากบิลเสร็จแล้วเหมือนกับว่าพอสักพักนึงมันเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะครับบิลมันแล้วพี่คนโตเขาเลยแต่งเพิ่มมาเป็นบิลกินครับแล้วพ่อก็เลยชอบแล้วบิลมาจากไหนบิลแรกอ่ะที่พ่อคิดอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็แบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่ว่าแบบหรือตอนคุณหมอเขาถามว่าชื่ออะไรพ่อจำเขาชื่อบิลครับแล้วชอบไหมชอบชื่อนี้ไหมก็ชอบนะชอบบิลกินเนาะแปลกเนาะไม่มีใครแล้วนะชื่อนี้นะบิลกินเป็นคนเซนซิทีฟครับเหมือนกับว่ามันเป็นซีนที่แบบจะต้องแบบคอยแบบห้ามกันแบบคนกำลังแบบตีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเขาหันมาตะคอกผมเลยอะมันก็เขาใครเขาคือพี่สกายหันมาตะคอกผมสกายของพี่อะสกายตะคอกบิลกินเหรอใช่ใช่ก็ตั้งใจเล่นให้มันดีลำเอียงอะไรนะลำเอียงคือความจริงอะมันว่าคือในซีนพี่ชายกำลังแบบมันก็แบบโมโหมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบแล้วมันก็ผมต้องไปห้ามเขาอะไรเงี้ยแล้วผมใส่นาฬิกาไงนาฬิกามันไปเกี่ยวแขนเขาแล้วมันแบบมันก็ว่ามันแบบคือสกายเจ็บแผลเจ็บด้วยใช่แล้วมันก็ว่ามันก็แบบฟึดฟัดแบบเล่นกันแบบโหรุนแรงผมก็ต้องแบบห้ามเนี่ยเขาเลยหันมาตะคุกคอกว่าเฮ้ยอย่าจับตรงนั้นดิหันไหนสิเฮ้ยอย่าจับตรงนั้นดิก็เลยร้องไห้เลยหรอก็เหมือนกับว่ามันมีพักซีนเลยตอนที่ออกไปทำแผลแล้วคือว่าผมก็เลยไปโอบผมก็เลยออกไปข้างนอกแบบไปหาพี่สกายบอกเอ้ยพี่เป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงไหนมึงอยู่มึงไหนเดี๋ยวเขากำลังแบบอยู่ในซีนไงใช่ผมก็เลยรู้ไปไหนดีเดินไปหาพี่บอสเขาก็คุยกับพี่สกายเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนคือตอนนั้นเรารู้คือแบบผมแบบผิดอะไรมาตรงนี้ก็โดนออกไปขอโทษก็โดนแบบไปหาพี่บอสอะไรเงี้ยก็แบบโดนอีกเลยก็เลยแบบจ่อยผมก็เลยแบบเศร้าอะไรเงี้ยคือแบบยังมันได้เฮ้ยรู้สึกผิดแล้วนะจะไปขอโทษสกายเราเลิกกันบิวกินมาพี่ชอบว่าเสร็จแล้วมันเข้าไปในซีนต่อออกมาแล้วจริงผมไม่ชอบเหมือนเวลาพูดอะไรเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรเฮ้ยอย่ามาโอ้เขาอยู่ทำไมไม่ชอบพูดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคนเซนซิทีฟเฮ้ยนางเป็นคนเซนซิทีฟแกเออเรื่องฉันอยากเรื่องนึงที่นี่แกขนมมีไหมทานมือทานมือก็แต่ทำรายการมันไม่มีใครร้องไห้ในรายการผมเนี่ยรายการตลกอ่ะคุณอยู่เรื่องนี้ไม่ถูกอ่ะมือมันยังไม่ดีอ่ะเออรู้อะไรเป็นไรวะไม่เป็นไรวะกับน้ำตาคุณยิ่งโอ๋แล้วยิ่งร้องยิ่งโอ๋ยิ่งร้องเหรอผมสนุกกูแล้วโอ้มันเลยผมไม่ชอบเลยแบบเวลาแบบรู้สึกแบบความรู้สึกที่มันใช่ใช่คือเข้าใจหมดเลยแต่ว่าแค่แบบไม่ชอบไปเฉยอะไรเงี้ยรายการเนี้ยคนเนี้ยคือคนแรกที่มาร้องไห้ในรายการเนี้ยเธอภูมิใจเรื่องนี้มากเลยผมไม่เป็นไรแต่แบบแค่แบบมันแบบข้างในมันโดนตอนเนี้ยไม่ใช่แค่เธออย่างเดียวนะเพื่อนเธอก็ทำตัวไม่ถูกแล้วนะเจอบ่อยคือผมก็ไม่นึกว่ามันจะขนาดนี้เธอไม่เป็นไรนะ